สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่1ตุลาคม2567ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะวันนี้ต้องต้อนรับวัยเกษียณเกษียณสำราญทุกท่านเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นไตรมาสสุดท้ายนะคะของปี2567เป็นไตรมาสที่3เริ่มต้นไตรมาสสุดท้ายวันนี้แต่ว่าเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของข้าราชการทุกท่านที่อายุเกิน60ปีไม่ว่าจะระดับสูงระดับล่างเมื่อวานนี้ก็หลายท่านอาจจะใจหายคุณครับมันต้องเตรียมตัวเพราะว่าคนเราตื่นเช้าไปทำงานเสร็จกลับบ้านบางคนจะมีช่วงเบื่อช่วงเหนื่อยแต่ว่าชีวิตมันวนลูปแบบนี้เป็น10ปีก็มีอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวเขาจะมีอบรมนะคุณโก้นะตอนก่อนที่จะแบบเกษียณก็จะมีแบบว่าต้องทำยังไงวางแผนปรับสำคัญคือปรับใจของตัวเองอะค่ะครับแต่พี่พิมพ์เปิดประเด็นเรื่องของเกษียณอายุราชการเนี่ยก็มีประเด็นดราม่าต่อเนื่องนะเรื่องของผู้ว่าเชียงรายมีข้อมูลออกมาเรียบร้อยคือไม่ได้ส่งต่อกันในสื่ออะไรมากมายหรอกแต่ว่าคนที่ท่านมีคนที่ทราบข้อมูลว่าท่านเนี่ยไปไหนมาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มาแบ่งปันกันว่าวันเสาร์ทำไมต้องมาที่กรุงเทพว่าเมื่อวานนี้วันรับราชการวันสุดท้ายเนี่ยก็ยังทำภารกิจอยู่ที่เชียงรายอยู่เลยเป็นเพื่อนสิงห์ดำด้วยกันรัฐศาสตร์จุฬาอาจารย์คุณวิรงรองทัพพรังศรีมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับท่านผู้ว่าเชียงรายครับก็ถือเป็นเราก็นำเสนออีกข้อมูลหนึ่งก็แล้วกันเนาะจะได้สยบดราม่าที่คุณอนุทินเนี่ยเมื่อวานก็ยังให้สัมภาษณ์อยู่เลยว่าเปลี่ยนปลัดมหาดไทยคนใหม่คือคนเก่าเกษียณอายุราชการคนใหม่เข้ามาเนี่ยจะต้องไม่มีเกียร์ว่างแล้วนะบลาบลาว่าไปละกันพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับยังคงต้องติดตามเรื่องของฝนอย่างน้อยวันนี้อีกหนึ่งวันนะปลายฝนต้นหนาวเมื่อคืนนี้หลายคนตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู่ที่แม่สายเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเย็นเนี่ยฝนตกหนักแต่จริงๆมันไปหนักมากกว่าอยู่ที่ท่าขี้เหล็กเห็นภาพข่าวจากฝั่งเมียนมาเองเนี่ยท่าขี้เหล็กน้ำท่วมเลยนะครับส่วนหนึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่าโคลนมันมาแล้วมันก็อุดตันตามท่อระบายน้ำสถานการณ์ไม่ได้แตกต่างจากแม่สายบ้านเราสักเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยฝนแม่สายยังไม่หนักเท่าฝั่งนู้นนะแต่ว่าคนแม่สายก็กังวลนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทางท้องถิ่นเองก็ออกประกาศแจ้งเตือน700หลังคาเรือนโดยประมาณที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีความจำเป็นให้อพยพออกมาก่อนแต่ว่าโชคดีคือจนถึงเช้าวันนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องของน้ำมาเพิ่มเติมที่แม่สายอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ย6โมงกว่าๆที่ผ่านมาผมไปดูเรดาร์น้ำฝนยังมีฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่นะพะเยาน่านแพร่บางส่วนของเชียงรายบางส่วนของเชียงใหม่อย่างที่เชียงใหม่เองเนี่ยอย่างที่เล่าสู่กันฟังไปว่าน้ำลดจากที่อำเภอเมืองแต่ว่าก็ไปขังอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภออื่นคนสารพีบ่นมาว่าท่วมขังมา 6-7 วันแล้วเนี่ยจะยังไงเมื่อคืนนี้ผู้ว่าเชียงใหม่ก็ยังคงลงพื้นที่อยู่นะครับระดมเครื่องสูบน้ำจากหลายหน่วยงานไปสูบน้ำที่ท่วมขังที่สารพีสลับสับเปลี่ยนกันตลอด24ชั่วโมงก็น่าจะคลี่คลายสถานการณ์ได้ในไม่นานนี้หรือแม้กระทั่งเมื่อวานที่ฝนตกหนักจริงๆเนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ตกแต่แนวร่องฝนเนี่ยมันพาดไปไกลถึงที่อีสานที่หลายคนพูดถึงคือที่บุรีรัมย์เมื่อคืนนี้เนี่ยจุดที่ปกติบุรีรัมย์ก็ไม่ได้ท่วมนะเจอเรนบอมเข้าไปน้ำท่วมระดับ 30-50 เซนติเมตรเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ค่อนๆวุ่นวายกันอยู่ทีเดียวเดี๋ยวมาไล่เรียงภาพรวมเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยละกันรวมไปถึงข่าวใหญ่เมื่อวานนี้อีกประเด็นนึงเรื่องแม่ตักกับป่าเบียคุณผู้ชมดิฉันต้องไปนั่งดูชาร์ตว่าพวกเขาคือใครกันนะคือถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นโซเชียลจัดๆก็จะรู้จักเหล่านี้แล้วก็รวมถึงบริวารทั้งหลายเหล่านี้ก็คือแบบอินฟลูนางสนมทั้ง4อะไรอย่างเงี้ยคุณก็เราต้องไปทำกันบ้านหมดเลยคือเนื้อหาจริงไม่มีอะไรเลยขอหมายค้นแล้วก็ไปจับกลุ่มเอาไปสอบสวนจบคืออย่างนี้ด้วยตอนแรกมีข่าวว่าจะไปมอบตัวทั้งคู่เลยแต่ว่าอะไรทำให้ตำรวจต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นคุณโก้เดี๋ยวเรามาคุยกันก็แล้วกันจะเกี่ยวข้องไหมกับที่มีรูปนายตำรวจเนี่ยโอ้โหแทบจะทุกสังกัดไหมไปนั่งกินข้าวด้วยกันแม้ว่าทางผู้บังคับการปคบท่านจะบอกว่าใช่พลตำรวจตรีวิทยาจำชื่อท่านได้เลยเพราะว่าเอาจริงนะทั้งคล้ายพี่หนึ่งพี่หนึ่งมินนี่อ่ะแล้วบอกเฮ้ยพี่หนึ่งมาทำเอาไม่ขอไปจริงๆพลตำรวจตรีวิทยาผู้บังคับการปคบแบบท่านก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตามอินฟลูที่เคยร่วมงานกันมาเพราะว่าอันนี้เข้าใจได้คุณใช้ความเป็นคนดังของคุณคนก็เชื่อถูกไหมแล้วพอซื้อของที่มันไม่ได้
คุณภาพไม่ได้มาตรฐานคือเข้าข่ายหลอกลวงเนี่ยก็อาจจะมีความผิดร่วมไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องเชิญทุกคนแล้วเขาแคปเก็บทั้งหมดเลยนะมีใครยังไงบ้างก็ตอนแรกเนี่ยนึกว่าเราก็ท่านนี่แหละเป็นคนที่บอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรรู้จักกันมานานแล้ว 7-8 ปีไปนั่งกินข้าวด้วยกันไม่ใช่ท่านไปกินนะหมายถึงว่าตำรวจลูกน้องอะไรแบบนั้นแต่ท่านให้สัมภาษณ์เร็วไปนิดนึงบอกไม่มีอะไรคุณโอ้โหทีอินฟูคนอื่นเนี่ยท่านบอกเดี๋ยวท่านจะเรียกมาสอบที่คนที่ไม่นั่งกินข้าวด้วยเนี่ยเป็นตำรวจในสังกัดท่านเนี่ยท่านตัดไฟเร็วไปหน่อยไหมหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็เลยเกิดปฏิบัติการแบบใส่ชุด CIB แล้วก็แบบ15นายโดยประมาณนักข่าวไปเยอะมากแล้วก็ไปที่บ้านพักย่านรามอินทรา65จากที่ตอนแรกมีข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยจะไปมอบตัวใช่ทำไมถึงออกเป็นหมายจับมีลักษณะว่าจะหลบหนีหรอคุณก็ผมกำลังคิดว่ามันเป็นเรื่องของต้องรีบเอาตัวออกมาก่อนที่จะทำลายพยานหลักฐานโอเคเพราะว่ามันมีข่าวว่ารถหรูที่เคยถ่ายลงโซเชียลเนี่ยถูกขนย้ายถ่ายเทไปต่างจังหวัดเงินทองต่างๆอีกคือถ่ายเป็นคลิปเก็บไว้เราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าตอนนี้ความจริงค่อยๆเปิดออกมาว่าไอ้รถที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ของตัวเองมีที่จดทะเบียนเป็นชื่อตัวเองแค่คันเดียวที่เหลือคือชื่อ finance หมดเลยแล้วก็รวมถึงเมื่อคืนดูช่องหนึ่งนั่งดูคุณแม่ไงอาบน้ำเสร็จปุ๊บกินข้าวเสร็จก็ดูปุ๊บก็ฟังไปเรื่อยฉันก็แบบเช็คข่าวนี้ก็ดูเล่นมือถือไปแม่ฉันน่ะหลับไปวันกับชั่วโมงอะตื่นมาทำไมมันยังมีข่าวเรื่องทำอยู่อีกเขาลงไปถามถึงขั้นว่าเจ๊แกเคยไปร้านไหนนะลงไปถามร้านนั้นคือมันมีเรื่องดราม่าเพราะว่าแกออกสื่อตลอดเวลาไลฟ์การไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้แล้วก็ปรากฏว่าบางทีเนี่ยเวลาไลฟ์บอกว่าจะช่วยจะเอาเงินให้จะสร้างบ้านให้แต่พอไลฟ์จบเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่พูดคนที่แบบเคยได้รับการช่วยเหลือที่แบบไปแล้วเป็นพวกเด็กส่งเด็กสอบไม่เคยโดนชักเงินคืนนะอาจจะเห็นฉันดูข่าวอยู่ไปปล่อยอะไรปลาฉลามที่เอามาทำเนื้อซูชิไปกินร้านอาหารที่แถวๆชลบุรีอ่ะที่แบบแล้วก็ทิปเข้าไปแบบว่าอยู่กี่คนให้ไปสองไม่ได้เอาคืนอันนั้นทิปไงที่ช่วยก็มีก็แบบก็ไม่ได้เอาคืนก็มีแต่ที่เป็นประเด็นใหญ่ๆเช่นบอกจะสร้างบ้านในคราวสุดท้ายไปเก็บค่าเช่าอันนี้ช่วงหลังอะไรแบบนี้หรือว่าบอกว่าจะให้จำนวนเท่านั้นเท่านี้จะให้ 3,000 สุดท้ายชักขึ้นไป 2,000 ลุงยังไม่สบายเป็นต้นที่เมื่อวานนี้สื่อต้องแบบว่าทอดเวลายาวเพราะว่ากำลังลุ้นอยู่ท้ายที่สุดเมื่อคืนก็นอนคุกนะได้ข่าวว่าสอบทั้งคืนแล้วเดี๋ยวเช้านี้จะพาไปฝากขังกับศาลใช่เดี๋ยวคนจะมีความคืบหน้าให้ต้องติดตามกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคือยังไงก็ต้องเล่าแหละคุณผู้ชมคือช่องอื่นเขาเสนอเป็นชั่วโมงช่องเราน่าจะประมาณครึ่งเบรกทนหน่อยละกันก็เยอะนะสำหรับช่องเราและสุดท้ายเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้สวค่ะเสียง163เสียงไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการชุดที่บอกว่าเราจะเอาแบบสสก็คือเรื่องของพรบประชามติต้องบอกแบบนี้กรรมธิการสสเนี่ยคือให้แก้จาก2เสียงข้างมาก2ขยักเนี่ยเหลือขยักเดียวแต่ว่าพอกรรมธิการสวเนี่ยเสียงข้างมากของกรรมธิการสวไม่เห็นด้วยกับการแก้ของสสเมื่อวานนี้ก็จะมีกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่เขาทักท้วงอย่างอาจารย์นันทนาอะไรแบบนี้อย่างคุณนิกรจำลองเนี่ยแต่สุดท้ายก็โหวตแพ้163เสียงแล้วก็มีคนที่แบบไม่รู้สินะรวมกันประมาณ9เสียงคืองดออกเสียงกับแบบไม่ลงมติใดๆอ่ะคืออย่างน้อยนะท่านนะมานั่งประชุมแล้วอ่ะเปลืองไฟเปลืองน้ำแล้วอ่ะลงมติหน่อยเถอะอย่ามาแบบก็ไม่รู้สินะงดออกเสียงคือไม่รู้จะไปทางไหนหรือยังไงแต่เรื่องนี้น่าจะยาวเพราะทันทีที่สวไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยจะต้องกลับตีเรื่องนี้กลับไปที่สสถ้าเกิดว่าสสไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางสวก็ต้องไปตั้งกรรมธิการร่วม2สภาแล้วหลายฝ่ายก็เกรงว่ามันจะไม่ทันช่วงอบจ2กุมภาพันธ์68ไม่ทันอยู่แล้วค่ะเพราะถ้าไม่เห็นด้วยปุ๊บเนี่ยกฎหมายนี้ต้องโฮไว้ใช่180วันหลังจากนั้นสสก็ไม่ต้องสนหน้าอินหน้าพรมละก็คือปัดฝุ่นเสนอแล้วก็ใช่แต่มันจะไม่มีจังหวะเอาไปทำประชามติไงคือตอนแรกเขาคาดหวังว่าก็เดี๋ยวจะทำประชามติช่วงเลือกตั้งอบจ.นั่นแหละคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องแก้ไขเรื่องของจำนวน คุณดูดิเมื่อวานอย่างเงี้ยเขายังดูเลยว่าองค์ประชุมสส.และสว.เท่าไหร่ถูกปะคะเวลาคุณประชุมทุกครั้งคุณต้องดูองค์ประชุมว่ามาเกินครึ่งปะใช่ถ้าเกินครึ่งโอเคค่อยดำเนินการต่อพวกคุณยังมีกฎหมายอันเนี้ยรองรับเอาไว้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะมีผลบังคับใช้ทั้งประเทศและผูกพันกับคนทุกคนและทุกองค์กร
ใหญ่ไม่พอหรือไงแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตสั้นๆนิดนึงละกันอย่างที่ทราบแจกกันครบไปแล้วเมื่อวานวันสุดท้ายนะครับเหลือที่ยังโอนไม่ผ่านเนี่ยอยู่ประมาณ 380,000 รายนะก็จะแบ่งเป็นหลักๆประมาณ2ส่วนส่วนของผู้พิการจะมีปัญหาเรื่องของบัตรคนพิการหมดอายุหรือว่ายังไม่มีบัตรอะไรยังไงเนี่ยเจ้าหน้าที่ขอให้ไปติดต่อดำเนินการให้เรียบร้อยถ้าอยากได้เงินในรอบถัดไปเร็วที่สุดคือ22ตุลาคมส่วนคนพิการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่10ตุลานะครับเหลือเวลาอีกประมาณ10วันส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเปราะบางถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ที่โอนไม่ผ่านคือไม่ได้ผูกพร้อมเพย์หรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์มีปัญหาอาจจะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนานและธนาคารล็อกบัญชีไปอันนี้ต้องไปดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่18ตุลาคมก่อนที่จะมีการโอนเงินรอบต่อไป22ตุลายังพอมีเวลาอยู่ 300,000 กว่าท่านถ้ายังอยากได้เงินหมื่นรีบไปดำเนินการให้เรียบร้อยสมมติว่าถ้าดำเนินการไม่ทันวันที่10วันที่18ยังคงมีเวลาอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะโอนเงินอีก2ครั้งช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมแต่อย่างไรก็ตามก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วกันส่วนดราม่าว่าคนได้เงินหมื่นเอาไปทำอะไรนู่นนั่นนี่ที่ฮือฮาที่สุดหลายคนบอกเอาไปต่อยอดนี่ไงสร้างงานสร้างอาชีพไปซื้อยาบ้าไปรับยาบ้ามาขายเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูจะชมก็แบบเดี๋ยวคุณผู้ชมว่าดิฉันนะคือมีหัวการค้าน่ะดีแต่ว่าไปซื้อยาบ้ามันไม่ได้แต่เดิมเป็นผู้เสพไงไม่มีทุนวันนี้มีทุนแล้วก็เลยผันตัวเป็นพ่อค้าเอาเงินแม่ไปหรอเอาเงินแม่ไปเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดแล้วกันเขาสอบสวนเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วที่สระแก้วนะครับแต่ก่อนอื่นพาไปดูที่เชียงใหม่กันก่อนอย่างที่บอกว่าคนเชียงใหม่ที่ไม่ใช่คนอำเภอเมืองเขาก็น้อยอกน้อยใจกันอยู่เหมือนกันนะเพราะช่วงที่น้ำท่วมตัวเมืองที่เป็นเขตเศรษฐกิจเนี่ยทุกสรรพกำลังระดมไปให้ความช่วยเหลือแล้วไม่นานก็คลี่คลายนะแต่ว่าอำเภออื่นไม่ใช่ครับน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดเนี่ยเริ่มเน่าเสียแล้วเพราะว่าท่วมมา 6-7 วันก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสนใจบ้างนะครับเมื่อวานนี้ในเพจ Facebook Safe เชียงใหม่เนี่ยทำภาพพร้อมข้อความระบุว่าสารพีก็อยู่เชียงใหม่สารพีเป็นอำเภอหนึ่งของเชียงใหม่นะก่อนจะบอกข้อความแบบนี้ไม่อยากจะพูดหรือเชียงใหม่มีอำเภอเมืองอำเภอเดียวน้ำลดปุ๊บข่าวเงียบปั๊บท่วมขังมา 4-5 วันน้ำเริ่มเน่าบางบ้านได้แจกแค่ปลากระป๋อง2กระป๋องมาม่า5ห่อข้าวสารถุงเล็ก1ถุงตั้งแต่วันก่อนอย่ามาแค่ถ่ายภาพชาวบ้านรอความช่วยเหลืออย่างที่ตำบลท่าวังตาลที่ตำบลหนองแฝกในทุกหมู่นะครับนอกจากนี้ก็มีการเผยแพร่ภาพมุมสูงจากบ้านหนองสี่แจงหมู่ที่1ที่ตำบลหนองแฝกช่วงบ่ายสถานการณ์น้ำที่เคยท่วมชุมชนเริ่มลดลงแต่น้ำเน่าไงเพราะน้ำนิ่งมันเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับน้ำมันไหลบ่าเข้าท่วมแล้วเอาออกไม่ได้ต้องสูบออกนะหลายจุดที่เป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านก็เป็นพื้นที่รับน้ำเน่าเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันที่บ้านบวกหัวช้างในพื้นที่ตำบลท่าวังตาลก็ประสบปัญหาน้ำท่วมและก็น้ำเน่าเสียต่อเนื่องมา7วันแล้วก็ทางในพื้นที่เขาก็เลยเรียกร้องว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางช่วยเหลือขอให้เข้าไปโดยด่วนอยากให้มีทั้งแผนเฉพาะหน้าแล้วก็การแก้ปัญหาระยะยาวด้วยนะครับผมไปดูข่าวในโซเชียลมีเดียเมื่อคืนนี้ท่านผู้ว่าเชียงใหม่ลงพื้นที่ไปที่สารพีนะก็ไปติดตามเรื่องของการดำเนินงานของหลายหน่วยงานที่เขาระดมเครื่องกรองน้ำขออภัยเครื่องสูบน้ำไปช่วยอยู่หลายจุดน้ำลดต่อเนื่องเพราะว่าสูบน้ำกันตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เอาล่ะต้องบอกพี่น้องชาวเชียงใหม่ว่าสื่ออาจจะให้ความสนใจน้อยลงไม่เป็นไรอย่างน้อยผู้ว่าลงไปรับทราบปัญหาแล้วก็หวังว่าจะดีขึ้นในเร็ววันครับค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะพาไปดูสถานการณ์น้ำนะคะที่อ่างทองก่อนย้อนกลับไปที่อ่างทองอย่างที่ทราบว่ามีการเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาใช่ชาวอ่างทองก็ลุ้นนะคะคลองโผงเพลงตอนนี้น้ำเอ่อล้นตลิ่งแล้วก็มีเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วนะคะผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์แม่น้ำน้อยค่ะเป็นสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนริมตลิ่งบริเวณที่ลับลุ่มพื้นที่หมู่ที่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นระลอกที่2นะคะโดยน้ำเนี่ยเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงประมาณ 50-80 ซมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นบ้านยกใต้ถุนสูงชาวบ้านยังไงก็ต้องเก็บของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็สร้างสะพานไว้เดินเข้าออกหมู่บ้านไปยังถนน
ส่วนประชาชนที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยจะใช้เรือพายมายังถนนเพื่อเดินทางบางส่วนก็นำสัตว์เลี้ยงเอาไว้ในบ้านป้องกันอันตรายนะคะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายลงสู่ท้ายเขื่อน 1,899 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่คลองผงเพงสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยล้นตลิ่งแล้วก็เข้าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำกว่า20หลังคาเรือนชาวบ้านก็ลุ้นนะคะจะท่วมขึ้นอีกไหมโดยที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลผ่านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่สถานีวัดน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองเนี่ยวัดได้7เมตร39เซนติเมตรจากระดับตลิ่งเนี่ย10เมตรปริมาณน้ำที่ไหลผ่านคือ 1,745 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะครับส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำในประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณข้อมูลจากนักวิชาการนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าอาจารย์เป็นที่ปรึกษาด้านเกษตรด้วยนะครับแล้วก็เป็นมาหลายยุคหลายสมัยแล้วตั้งแต่ช่วงคสช.เองก็ตามนะมีการประชุมหน่วยงานบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องอาจารย์ก็จะกรุณาเอาข้อมูลที่รวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังใน Facebook แล้วก็จะแท็กนะสื่อมวลชนหรือว่าคนรู้จักกันนะครับพี่หมีหรือว่าผมก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะได้ข้อมูลจากอาจารย์มาเล่าสู่กันฟังนะเมื่อวานอาจารย์สรุปให้ฟังแบบนี้ภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนคืนนี้ก็อย่างที่ทราบกันว่าตกตั้งแต่เมื่อวานเย็นต่อเนื่องเมื่อเช้านี้ก็ยังตกอยู่นะครับต้องตื่นตัวเอาไว้ผ่านคืนนี้ต่อเนื่องพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ไปได้ก็น่าจะคลี่คลายนะครับแต่หลักๆต้องระวังน้ำจากพม่าด้วยภาคกลางสถานการณ์จัดการได้เริ่มเอาน้ำเข้าทุ่งแล้วระยะต่อไปภาคใต้เตรียมรับมือเพราะว่าถ้าความเย็นจากประเทศจีนลงมาเนี่ยร่องฝนจะขยับลงไปที่ภาคใต้แล้วนะครับอาจารย์บอกว่าอาจจะหนักนะเพราะว่าฝนปีนี้ค่อนข้างหนักในรายละเอียดเนี่ยภาคเหนือยังคงต้องเฝ้าระวังคือเชียงรายเชียงใหม่ครับตอนนี้ไม่รู้ว่าฝนตกในพม่ามากน้อยแค่ไหนพื้นที่เดิมมีน้ำหลากหากฝนตกต่อเนื่องและตกแช่ก็มีความเสี่ยงรวมไปถึงพะเยาแพร่น่านมีโอกาสที่จะฝนตกเพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวจนถึงวันที่2ตุลาคมฝนก็จะเริ่มลดลงอย่างที่บอกไปว่าเช้านี้พะเยาแพร่น่านฝนยังตกอยู่นะครับหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลฝนในพื้นที่แล้วก็การเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากมีกรมน้ำที่มีสถานีจะแจ้งข้อมูลไปที่ผู้รู้หรือว่าผู้นำชุมชนหรือว่าศูนย์เตือนภัยพิบัติปภ.ซึ่งอันนี้อาจารย์ก็อธิบายให้ฟังว่าทำไมการเตือนภัยมีปัญหาคืออย่างนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัติเนี่ยจะคาดการณ์แล้วก็แจ้งพื้นที่เสี่ยงตามข้อมูลที่ได้รับมาแต่หลักๆ ก็คือตอนนี้เขาเอาข้อมูลฝนเป็นหลักแล้วก็บวกเตือนพื้นที่เสี่ยงตามแผนที่เสี่ยงซึ่งปัญหาคือไม่มีข้อมูลความชุ่มฉ่ำของดินของจริงคือไม่ได้ลงพื้นที่ไปดูว่าดินมันอุ้มน้ำกันอยู่ระดับไหนแล้วที่สำคัญศูนย์เตือนภัยจะคาดการวันละ2รอบค่ะคือ7โมงช้ากัน1ทุ่มอาจารย์เลยบอกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมเวลาน้ำหลากเนี่ยมีแต่คนบอกว่าไม่รู้ว่ามีการเตือนภัยและหนีไม่ทันเพราะศูนย์แจ้งเตือนวันละ2รอบ7โมงเช้ากับ1ทุ่มบางทีมันไม่ทันต่อสถานการณ์ส่วนเรื่องฝนเนี่ยอาจารย์บอกว่าหลังจากวันที่4ตุลาแนวฝนจะขยับลงต่ำไปที่ใต้นะครับพื้นที่เสี่ยงเช่นประจวบชุมพรสุราษฎร์ภูเก็ตนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นพิตำนะอันนี้เสี่ยงอยู่แล้วการแผนจัดการน้ำเขื่อนภูมิพลยังรับน้ำได้อีกราว 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรสบายๆตอนนี้มีการระบายออกจากเขื่อนภูมิพลแค่วันละล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนภูมิพลเน้นเก็บน้ำเขื่อนเศรษฐกิจปริมาณน้ำใช้อยู่ที่ 87% รับน้ำได้อีก884ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันระบายออกวันละ15ล้านเมื่อดูแนวโน้มฝนกับทางกรมอุตุแล้วต้องจัดการจราจรน้ำกับน้ำยมที่จะผันลงมาสู่น้ำน่านเศรษฐกิจอาจจะมีการปรับลดการระบายเป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรดูสถานการณ์ฝนวัน2วันนี้อีกครั้งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับจากแนวโน้มฝนที่กรมอุตุแจ้งว่าฝนน่าจะมาทางนั้นวันที่1แล้วจะลดน้อยอาจปรับการระบายน้ำจากตอนนี้ระบายอยู่วันละ280ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น310และอาจแต่ที่ระดับ350ซึ่งจะไปถึงปากอ่าวช่วงที่น้ำทะเลลงพอดีอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามสถานการณ์การระบายเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกตะวันตกน่าจะลดลงเพื่อให้ทางท่าจีนจัดการตัวเองได้และให้คลองต่างๆรับฝนที่จะตกได้ประมาณหนึ่งอย่างกรณีเขื่อนกระเสียที่สุพรรณหรือว่าทับสลาวที่อุทัยธานีเนี่ยน้ำอย่างน้อยอย่างทับสลาวน้ำน้อยจนน่าห่วงนะครับส่วนระดับน้ำที่สถานีวัดระดับน้ำ C2 นครสวรรค์ค่อนข้างทรงตัวการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่หลายคนเป็นห่วงเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าคงที่อยู่ระดับประมาณ 1,900 ผมเห็น Facebook อาจารย์ศาสินเฉลิมลาภเมื่อเช้านี้อาจารย์ก็บอกว่าน้ำไม่ได้ขยับขึ้นจากเมื่อวานนะคืออาจารย์เขาจะถ่ายรูปต
ลิ่งบ้านเขาต่อเนื่องทุกวันตอนเช้านะครับอาจารย์สีตางบอกว่าระดับ1,900เนี่ยน่าจะระบายต่อเนื่องไปอีก 2-3 วันจริงๆมีการแจ้งว่าอาจจะต้องปล่อยเพิ่มเติมไปถึงระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่อันนั้นเป็นการแจ้งล่วงหน้าการระบายจริงดูตามสถานการณ์ถ้าต้องระบายเพิ่มเดี๋ยวจะต้องย้ำกันอีกครั้งแต่ตอนนี้สถานการณ์ภาพรวมคือ1,900ก็ยังโอเคอยู่มีการนำน้ำเข้าทุ่งไปบางส่วนบางทุ่งชาวนาอยากให้เอาน้ำเข้าทุ่งเพื่อไปแก้ปัญหาหนูและวัชพืชรวมไปถึงจะได้มีน้ำรอเตรียมแปลงปลูกในปีต่อไปการเก็บเกี่ยวทุ่งรับน้ำตอนนี้ราว 91% พร้อมสำหรับการเอาน้ำเข้าทุ่งหากเกิดสถานการณ์น้ำมาเพิ่มเติมคืออย่างที่เราเล่าว่าเขาเริ่มทยอยเกี่ยวข้าวกันเสร็จตั้งแต่ช่วงกลางกันยายนแล้วนะครับทุ่งฝั่งตะวันตกจะมีการปลูกข้าวนาปีรอบ2ไปบ้างรวมๆประมาณ 230,000 กว่าไร่ไม่เป็นไรเป็นสิทธิเกษตรกรแต่ก็เป็นห่วงหากฝนไล่ลงมาที่ภาคกลางนะขณะที่สถานการณ์น้ำทางอีสานก็คลี่คลายนะครับน้ำโขงลดระดับ อย่างชลประทานเนี่ยเตรียมเครื่องจักรรับสถานการณ์ไว้ที่อุบลแต่ระดับน้ำก็ลดลงไป42เซนสรุปรวมๆตอนนี้ภาคกลางจัดการได้ภาคเหนือดูฝนวัน2วันนี้เฝ้าระวังตื่นตัวเอาไว้ผ่านคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องวันนี้ได้ก็น่าจะคลี่คลายต่อไปก็เตรียมรับมือที่ภาคใต้ฝนอาจจะหนักครับอย่างไรก็ตามพาไปดูอีกหนึ่งดราม่านะคุณอนุทินยังไม่หยุดแค่นั้นกำชับปลัดมหาดไทยป้ายแดงว่าห้ามให้ผู้ว่าเกียร์ว่างเป็นอันขาดถ้าพูดแบบนี้ก็น่าจะส่งสัญญาณไปถึงผู้ว่าเชียงรายที่มีประเด็นอยู่ถึงขั้นตั้งกรรมการสอบว่าเอ้ยทำไมอะวันที่นายกลงพื้นที่คุณโกรธด้วยล่ะทำไมแบบมารับแค่แป๊บเดียวเองแล้วจากนั้นไปไหนเอาลงมากรุงเทพเอาอันนี้คือแบบทำงานสักแต่ว่าจะให้เกษียณอายุราชการแล้วพ้นไปอย่างนั้นหรือค่อนข้างจะโมโหเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเคยเกิดมาแล้วก่อนหน้านั้นแต่ผู้ว่าเชียงรายไม่ได้ให้สัมภาษณ์ตอบโต้ใดๆเลยนะท่านค่อนข้างจะโลโปรไฟล์ด้วยซ้ำไปเดี๋ยวจะพาไปดูข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะบอกว่าหลังจากที่โถท่านปลัดคนใหม่อ่ะคนก็ไปดูเรื่องความสัมพันธ์ถูกป่ะแต่เอาละ ก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันนะคะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เป็นปลัดใหม่ไฟแดงไฟแรงนะว่าอย่างนั้นป้ายแดงไฟแรงอาจจะอะไรก็แล้วแต่คุณอนุทินที่ชมเลยนะบอกคุณอันสิทธิ์เนี่ยเป็นคนหนุ่มไฟแรงพลังเหลือล้นรู้งานกว้างขวางทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อว่าจะจัดการต่างๆได้ดีจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะว่าทำงานเก่งทำงานเร็วสิ่งที่ได้กำชับคือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมถ้ามีปัญหาต้องเข้าถึงตัวประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่นี่คือภารกิจแรกและตัวคุณอันสิทธิ์เองก็เคยเป็นอธิบดีกรมการปกครองมาก่อนรู้องคาพยพที่จำเป็นอย่างดีมั่นใจได้เลย1ตุลาคม67เป็นต้นไปการทำงานในมหาดไทยจะเป็นไปในทางทิศทางที่มีปึกแผ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ได้สั่งการให้ปลัดมหาดไทยคนใหม่คำนึงถึงเรื่องภัยจากน้ำท่วมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอาทันกฟาบอาทันกพร้อมปฏิบัติจากนี้ไม่มีละพวกผู้ว่าเกียร์ว่างหน้าที่เราคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขมันจะมานั่งดูดายความทุกข์ของประชาชนได้ยังไงโหพี่แรงนะเนี่ยมันต้องลงไปร่วมทุกข์ร่วมสุขประชาชนให้ถึงที่สุดผมขอให้ท่านปลัดดูแลตรงนี้คนทำงานจะต้องได้รับการตอบแทนส่วนใครไม่อยากทำงานเกียร์ว่างต้องได้รับผลกรรมเพราะพฤติกรรมของท่านส่งผลโดยตรงกับประชาชนความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งสำคัญมากผมบอกเลยว่ามหาดไทยนับจากนี้จะทำงานเชิงรุกต้องลุยต้องรุกแก้ปัญหาพี่น้องมันจะเหนื่อยขึ้นแต่มันจะเป็นความสุขของประชาชนและมันจะเป็นเกียรติยศของเราอย่างแน่นอนพาไปดูอีกหนึ่งข้อมูลค่ะคุณวิรังรองทัพพรังสีนะคะโพสต์ข้อความนี้เมื่อ10กว่าชั่วโมงที่แล้วค่ะอยากจะส่งข้อความนี้อยากจะส่งสารนี้ไปถึงนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีที่นายอนุทินนั้นตั้งกรรมการสอบผู้ว่าเชียงรายบอกว่าทิ้งทวนก่อนเกษียณ30กันยา กล่าวหาท่านผู้ว่าเชียงรายเกียร์ว่างไม่ไปช่วยชาวบ้านที่น้ำท่วมเพราะอะไรกำลังจะเกษียณอายุราชการใช่ไหมนอกจากนี้ไปรอรับนายกแค่จุดเดียวทิ้งงานไม่อยู่ในพื้นที่แล้วให้นายกมาทำงานแทนก่อนจะโผล่มาปรากฏตัวในพิธีเกษียณราชการที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวฉันมาร์กตรงนี้เอาไว้นะคุณวิรังรองให้ข้อมูลอย่างนี้ค่ะวันศุกร์ที่27กันยายนนายกไปเชียงรายท่านผู้ว่าก็ไปต้อนรับตามปกติจนถึงเย็นท่านผู้ว่าได้เรียนนายกแล้วนะเธอตอนแรกฉันแบบท่านนรม. นายกรัฐมนตรีเป็นตัวย่อที่เขาใช้กันนรฉันไม่รู้เลยอ่ะเธอฉันแบบ
ใช้กันในหมู่ข้าราชการโอเคท่านนรม.คือท่านนายกรัฐมนตรีคือผู้ว่าไปรับไปต้อนรับแล้วแล้วก็ไปรายงานข้าราชการแล้วก็เรียนนายกแล้วว่าเดี๋ยววันเสาร์28กันยาจะไม่สามารถติดตามคณะไปแม่สายได้เพราะจะต้องไปกรุงเทพเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชช่วงเช้าและเข้าเฝ้ากรมสมเด็จพระเทพช่วงบ่ายกราบบังคมทูลลาจากตำแหน่งแล้วก็จะกลับเชียงรายเที่ยวบินสุดท้าย 19:40 นในวันเดียวกันแต่นายกเนี่ยไปเชียงรายเชียงใหม่2วันใช่ป่ะค้างคืนเชียงรายคืน1 27แล้วก็28แล้ว28เนี่ยต่อมาที่เชียงใหม่คุณวิรังรองบอกว่านี่จึงไม่ใช่การละทิ้งหน้าที่ให้นายกทำงานแทนหรือไม่ได้ขออนุญาต หรือไปกินเลี้ยงสังสรรค์งานกระเสียนตามที่ถูกกล่าวหาและเป็นข่าวแต่อย่างใดขอให้พวกเราช่วยกันให้กำลังใจท่านผู้ว่าราชการเชียงรายนายพุทธิพงศ์สิริมาศท่านทำงานจริงจังแต่ท่านไม่ได้แชร์ออกสื่อโซเชียลคนที่รับผิดชอบและทำงานหนักยามเกิดภัยพิบัติขนาดนั้นจะเอาเวลาที่ไหนมาถ่ายภาพเพื่อโชว์ผลงานไม่เหมือนเหล่าบรรดานักการเมืองที่มีขบวนนักข่าวและกล้องล้อมรอบถ่ายภาพขณะถือจอบขุดเสียมครั้งสองครั้งก็เอามาเป็นข่าวออกทั่วประเทศว่านี่ไงฉันได้ไปช่วยชาวบ้านแล้วอ๋อมันมีภาพคุณอนุทินเอาพลั่วขุดหรอหลายคนด้วยแล้วเป็นคลิปแล้วก็ไม่คืออ่ะแล้วก็หน้าแบบลอยหน้าลอยตาฉันใช้คำนี้รัฐมนตรีหลายคนพยายามจะขุดแล้วก็แบบดูน่ารักดูแบลๆซึ่งมันไม่เป็นอ่ะอย่าทำดิคือถ่ายคลิปเพื่อเอามาลงแล้วมันก็แบบโชว์ความแบลฉันเห็นอยู่ผู้หญิงใช่ไหมไม่แบลเพื่อยืนยันว่าท่านนายกขอไปท่านผู้ว่าราชการเชียงรายท่านไม่ใช่คนที่ทำงานเอาหน้าและไม่ได้สนใจว่าจะต้องแชร์ออกสื่อออนไลน์ว่าฉันทำอะไรคุณวิรังรองแกทนไม่ได้แกเลยเอาภาพนี่เป็นภาพที่ผู้ว่าเชียงรายเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนเพื่อนรุ่นกันแล้วกันเอาของไปแจกผู้ประสบอุทกภัยของทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเป็นเงินจากชมรมฟุตบอลสิงห์ดำคณะรัฐศาสตร์จุฬาออกเงินกันเองรวบรวมเงินกันเองไปจัดซื้อสิ่งของกันเองแล้วมอบให้ท่านผู้ว่าแล้วให้ท่านผู้ว่าเอาไปแจกจ่ายประชาชนโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของรัฐทั้งหมดนี้ไม่เคยมีใครเห็นในภาพข่าวนะคะแล้วท่านก็ไม่ได้ทำ PR ด้วยตลอดจนคนที่เขาทำบุญที่เขาบริจาคอ่ะเขาก็แบบทำแล้วนะจ๊ะแชะ1แชะแชะ2แชะไม่มีภาพข่าวนี้ออกมาค่ะแต่เมื่อมาถึงวันนี้มีข่าวว่านายอนุทินตั้งกรรมการสอบท่านผู้ว่าดิฉันคือคุณวิรังรองจึงขอถือโอกาสนี้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ติดตามการทำงานของท่านมากกว่านักการเมืองคนอื่นชี้แจงแทนผู้ว่าเชียงรายโดยที่ไม่ได้กราบเรียนท่านก่อนด้วยซ้ำอันนี้เป็นสิ่งที่ทำ ทำเองโดยลำพังนะคะส่วนเรื่องที่บอกว่าผู้ว่าเชียงรายทิ้งงานไปให้นายกทำงานแทนอันนี้คุณวิรังรองก็พูดเจ็บนะนายอนุทินน่าจะทราบอยู่แก่ใจดีว่าความสามารถของนายกว่าจะสามารถทำงานแทนผู้ว่าราชการเชียงรายได้หรือไม่จึงไม่ควรกล่าวหาประโยคดังกล่าวเลยเพราะเป็นการบั่นทอนจิตใจข้าราชการประจำนอกจากนายกแพทองธารชินวัตรก็ได้ประกาศออกสื่ออย่างชัดเจนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายว่าไม่ต้องการให้มีใครมาต้อนรับสุดท้ายผู้ว่าก็แจ้งนายกแล้วว่ามีภารกิจต้องเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชและกรมสมเด็จพระเทพซึ่งกรณีนี้คุณวิรังรองบอกว่าสำคัญกว่าที่จะต้องไปยืนรายงานหรือติดตามนายกหรือคุณอนุทินคิดว่ายังไงที่น่าสนใจประโยคนึงตรงนี้คุณวิรังรองบอกว่าที่ให้ข้อมูลมาไม่ใช่ลำเอียงหรือเข้าข้างท่านผู้ว่านะแต่เพื่อเป็นการปกป้องข้าราชการน้ำดีที่เสียสละทำงานและรับราชการมาตลอดชีวิตไต่เต้าลำบากลำบนตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆจนมาเป็นพ่อเมืองสร้างความเจริญให้หลายจังหวัดและกำลังจะเกษียณอายุราชการได้โดยไม่ได้มีประวัติด่างพร้อยใดๆจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยนายกคนปัจจุบันและยุคที่นายอนุทินคุมมหาดไทยก็เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นครับอันนี้เป็นการชี้แจงเหตุการณ์วันที่27 28แต่อันนี้เป็นภาพเมื่อวานนะครับอาจารย์วิรังรองตั้งสเตตัสอีก2สเตตัสอันนี้คือเมื่อวานนี้เนี่ยวันเกษียณอายุราชการวันทำงานวันสุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมกับข้าราชการในท้องถิ่นเป็นตัวแทนรับมอบถุงยางชีพพระราชทานสำหรับเด็กที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเราจะจำได้ว่ามีพระมหากรุณาธิคุณมีการปลดกล้าปลดกระหม่อมจัดเตรียมถุงยางชีพพระราชทานเอาไปมอบให้กับเด็กๆในพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ทางจังหวัดเชียงรายเขาก็มีพิธีรับมอบกันนอกจากนี้เนี่ยอาจารย์วิรังรองยังไปเอาภาพข่าวตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งตอนนั้นมีประเด็นดราม่าไปแล้วรอบนึงตอนที่คุณภูมิธรรมเนี่ยขึ้นไปที่เชียงรายแล้วก็มีข่าวว่าผู้ว่าไม่อยู่ในพื้นที่ก็เลยมีการต่อว่าต่อขานออกสื่ออะไรกันแบบนั้นไปรอบนึงนั่นแหละ
อาจารย์วิรังรองบอกว่าทราบว่าทางผู้ว่าทำหนังสือชี้แจงแล้วแต่แทบไม่มีข่าวผู้ว่าเองก็เงียบเลยทำให้ประชาชนไม่ทราบความเป็นจริงจำนวนมากอาจารย์วิรังรองก็เลยออกมาให้ข้อมูลว่าช่วงเดือนสิงหาคมที่ทางเพื่อนผู้ว่าไม่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเพราะอะไรเพราะเดินทางเข้าเฝ้าครับเป็นตัวแทนหมู่บ้านในพื้นที่รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนซึ่งขณะนั้นเองเนี่ยอาจารย์วิรังก็ถามกลับคุณภูมิธรรมคุณอนุทินไม่ทราบเลยหรือว่าผู้ว่าทั้งประเทศเนี่ยเดินทางเข้ากรุงเทพมาทำไมอาจารย์วิรังรองบอกว่าอย่ามาว่าดิฉันอ้างสถาบันโหนหรือว่าดึงสถาบันมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อนักการเมืองลืมตัวแสดงอำนาจสำคัญตนว่ายิ่งใหญ่จนไม่เห็นเหตุการณ์เหล่านี้อยู่ในสายตาประชาชนอย่างดิฉันก็ทนไม่ได้เหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้น2ครั้งจากคุณอนุทินทั้ง2ครั้งและทั้ง2ครั้งคือผู้ว่ามีภารกิจเข้าเฝ้าทั้งคู่ไงดิฉันไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวกับคุณอนุทินให้พิจารณาการกระทำของคุณอนุทินไม่เหมาะสมหรือไม่อย่างใดภาษาชาวบ้านต้องบอกว่ารัฐมนตรีมหาดไทยช่วยเบิ่งตาดูแล้วอาจารย์วิรังรองก็แชร์เป็นภาพข่าวเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผู้ว่าทั้งประเทศเนี่ยเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าเฝ้าทูลทูลพระบาทนะครับแล้วก็รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อนำไปแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไปด้วยครับเนาะคุณเงียบทำไมล่ะคุณจบแล้วจบแล้วเงียบทำไมจบแล้วบิ๊กอ้วนบิ๊กอ้วนวันนี้เรารอจับตาดูการประชุมครม.นิดนึงละกันเรื่องของการเยียวยารอบ2นะคือตอนนี้เนี่ยการเยียวยารอบแรก 5,000 7,000 9,000 อันนั้นอยู่ที่ว่าคุณโดนน้ำท่วมนานกี่วันไม่ได้ดูเรื่องความรุนแรงส่วนเรื่องของค่าซ่อมบ้านเนี่ยถ้าเสียหายทั้งหลังเบิกได้เต็มที่ 230,000 แต่ว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาผ่านกระบวนการอะไรต่างๆมากมายเดี๋ยววันนี้จะพิจารณากรอบวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมก่อนจะอนุมัติเรื่องของเงินซ่อมบ้านนะไปช่วยเขาขุดโคลนออกจากบ้านก่อนก็ไปขุดแล้วไงไปขุดเก๊ะๆกังๆกันอยู่เมื่อสุดสัปดาห์มันบั่นทอนสุขภาพจิตใช่แล้วพี่ทหารเนี่ยยังอยู่ยังช่วยยังอะไรตลอดนะแต่ว่าแบบเอกชนหลายคนก็ยังอยู่นะครับใช่ผมอันนี้ผมแสดงความชื่นชมอย่างคุณกันจอมพลังเนี่ยมี FC มอบรถขุดเล็กเข้าไปในพื้นที่แล้วมันได้ผลดีมากเพราะมันเข้าไปขุดในบ้านได้เลยเพราะมันคันเล็กนิดเดียวอ่ะคุณกันเห็นโอเคก็เลยสนับสนุนอีกหนึ่งคันพอไลฟ์ไฟมีคนดูคุณกันชื่อชอบใจสนับสนุนอีกหนึ่งคันสรุปทหารบอกช่วยได้เยอะมากเพราะว่าปกติในบ้านเครื่องมือหนักมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวถ้าเวิร์กถ้าดีเดี๋ยวเขาจะสนับสนุนเพิ่มเติมกันอีกเหมือนกับที่ในหลวงกับพระราชินีที่พระราชทานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง100เครื่องนั่นน่ะคือแบบพกพาไปได้เลยแล้วคือตอนนี้มันเป็นการฟื้นฟูอ่ะคือถ้ายิ่งฟื้นฟูบ้านได้เร็วอ่ะจิตใจของคนที่เขาแบบบ้านเจอน้ำท่วมแบบนี้แล้วคุณเห็นขยะบ่เมื่อวานเนี่ยฉันเห็นอ่ะกองอยู่แบบเยอะมากอ่ะคุณโก้เพราะมันเป็นของที่แบบโดนน้ำแล้วก็ท่วมเสียหายแล้วก็แบบไม่สามารถที่จะแบบเอามาใช้งานได้อีกอ่ะอันนี้เป็นงานหนักที่พ่อเมืองคนต่อไปหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเองต้องมาดูแล้วว่าจะกำจัดขยะเหล่านี้ยังไงเป็นหมื่นตันนะคะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยที่อันนี้ที่เขตเมืองนะไม่ใช่ที่แม่สายนะประมาณ 50,000 ตันใช่ใช่ซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเขารับกันได้วันละประมาณ100ตันแต่รอบนี้เจอไปรอบเดียว 50,000 ตันคือบางอย่างมันเป็นของที่แบบมันโดนน้ำแล้วมันเจ๊งเลยมันเอามาใช้ไม่ได้มันบวมอะไรเงี้ยก็เลยต้องวางแผนเฉพาะหน้าก่อนต้องไปหาที่เอาไปกองรวมกันไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆดำเนินการต่อไปแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยววันนี้รอดูการประชุมครม.และการมีโอกาสที่จะอนุมัติเงินช่วยเหลือรอบ2นะแต่ว่าคุณมุมธรรมบอกเดี๋ยวขอรอดูในรายละเอียดสักนิดนึงว่าจะเพิ่มเติมได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับก็ยืนยันจะเคาะกรอบให้เร็วที่สุดนั่นแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะวะว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าขออนุญาตนะเป็นข่าวแม่ตากระปั่นเปลี่ยนสักนิดนึงอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องเพราะเราจะปิดท้ายด้วยข่าวหมูเด้งในแง่วิชาการพีต้าเขาเป็นอะไรมากไหมคุณโก้คุณเห็นคนที่เข้าไปตอบพีต้าน่ารักมากเลยอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวอาชญากรรมกันบ้างค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนแอนด์ซีแซนทีนสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์มีส่วนผสมของน้ำมันปลาช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น